สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันพฤหัสบดีที่6เมษายน2023การแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมอัปเดตตารางคะแนนครบทุกลีกไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป2คู่เริ่มที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเบนฟอร์ดไป1ประตูต่อ0และเวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้คาบ้านให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ5ส่งผลให้ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกในตอนนี้อันดับ1ก็ยังคงเป็นอาร์เซนอลครับโดยแข่งไป29นัดมี72คะแนนตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งไป28นัดมี64คะแนนนิวคาสเซิลก็ยังคงอยู่อันดับที่3โดยแข่งไป28นัดมี53คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซงท็อตแนมฮอตสเปอร์ขึ้นมาอยู่อันดับที่4โดยแข่งไป28นัดมี53คะแนนด้านครึ่งล่างของตาราง3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่18ก็ยังเป็นบอนมัธโดยแข่งไป29นัดมี27คะแนนอันดับที่19เลสเตอร์แข่งไป29นัดมี25คะแนนและอันดับที่20เซาท์แฮมป์ตันแข่งไป29นัดมี23คะแนนมาดูฟุตบอลถ้วยของประเทศเยอรมันกันบ้างครับอย่างฟุตบอล DFB Pokal ซึ่งก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเนิร์นแบกแพ้คาบันกับสตุตการ์ดไป0ประตูต่อ1และอาเบลาซิครับเปิดบ้านเอาชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ไป2ประตูต่อ0โดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ4ทีมดังนี้ครับทีมแรกแอตแลนต้าแฟรงค์เฟิร์ตฟรายบวร์กสตุตการ์ดและอาเบลาซิกโดยรอบรองชนะเลิศจะลงเตะกันในวันที่3พฤษภาคม2023นี้มาต่อกันที่ฟุตบอลถ้วยของประเทศสเปนอย่างโคปาเดเลกันบ้างครับเมื่อคืนก็มีลงเตะกันไป1คู่ซึ่งก็เป็นรอบรองชนะเลิศนัดที่2ศึกเอลคลาสิโกครับบาร์เซโลนาแพ้คาบ้านให้กับเรอัลมาดริดไปอย่างถล่มทลายถึง0ประตูต่อ4รวมผล2นัดก็เป็นเรอัลมาดริดครับที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ1โดยเรอัลมาดริดจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับโอซาซูน่านัดชิงชนะเลิศจะลงเตะกันในวันที่6พฤษภาคม2023นี้เรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลถ้วยของประเทศอิตาลีอย่างฟุตบอลโคปาอิตาเลียซึ่งก็เป็นรอบรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคืนมีลงเตะกันไปอีก1คู่ก็เป็นเครโมเนเซ่ครับที่แพ้คาบ้านให้กับฟิออเรนติน่าไป0ประตูต่อ2โดยนัดที่2จะลงเตะกันในวันที่28เมษายนนี้และนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจค่ำคืนที่ผ่านมาครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ